ตอนนี้นะคะจุดนี้เราอยู่กันที่บูธของลางโคมนะคะนี่คือสิ่งที่เรากำลังตามหาเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปรีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่ามันดียังไงเดี๋ยวเราซื้อเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ไทยแล้วนะคะจากต้นคลิปทุกคนจะเห็นเลยนะคะว่าทางเรานะคะได้ทำการไปเกาหลีกันครั้งแรกนะคะเป็นการเปิดซิงการไปเกาหลีของตูนนั่นเองนะคะคือมันเป็นการไปเกาหลีแล้วก็การไปต่างประเทศครั้งแรกของเรานะคะคือทางเราก็จะมีความเหอะเหินนิดนึงต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะคะว่าทำไมจะต้องตกใจต้องมีความตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าการไปต่างประเทศครั้งแรกนะคะมันก็จะไม่ได้มีความแบบว่าราบรื่นอะไรขนาดนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการตื่นเต้นกลัวจะเป็นการทำพาสปอร์ตที่ยุ่งยากอย่างนึงที่มีปัญหามากก็คือผิวของตูนนั่นเองเพราะว่าปกติตูนเป็นคนที่ผิวผสมนะคะแต่จากที่ประเทศไทยร้อนเนี่ยพอเราบินไปปุ๊บไปถึงเกาหลีปุ๊บมันเป็นอะไรที่แบบสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงมันทำให้หน้าของเรามันรับอะไรไม่ทันนะคะมันก็เลยทำให้เกิดการหน้าเป็นขุ่นนะคะหน้าเกิดอาการแบบมีความแห้งหดขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบทำยังไงดีแต่ว่าทีนี้มันมีความผิดตรงที่ว่าก่อนขึ้นเครื่องนะคะตู่ได้แวะไปช้อปปิ้งนะคะที่ King Power Duty Free นะคะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเครื่องสำอางมันเยอะครีมนู่นนี่นั่นคือมันเยอะมากแล้วมันเป็นอะไรที่เราจะต้องแวะก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินนะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะมาบอกต่อนะคะก็คือตู่ได้เดินเข้าไปนะคะเคาน์เตอร์ของลังโคมนะคะแล้วก็เขาแนะนำเป็นเซตของการเดินทางให้เรานะคะเป็น2ตัวนี้ลังโคมนะคะตัวอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวลังโคม Advanced Genifique Sensitive นะคะ Dual Concentrate ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นลังโคม Advanced Genifique นะคะเขาให้2ตัวนี้มาเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเซตสำหรับการเดินทางแล้วก็ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเซรั่มอันดับ1ของลังโคมด้วยและอย่างนึงบวกกับการที่ว่าตัวเพิ่งไปดูคลิปของพี่ๆบล็อกเกอร์หลายคนนะคะเขาเพิ่งได้รับตัวนี้ไปแล้วเขาก็เพิ่งรีวิวไปนะคะพอเราไปเจอใน King Power Duty Free นะคะเราก็เลยรู้สึกแบบมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเราก็เลยแบบหยิบมาลองเลยจ้าทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าว่าเจ้าของตัวนี้นะคะมันช่วยชีวิตตู่ไว้ได้ยังไงคือตอนแรกภาวนาว่าแบบเฮ้ยอยากให้มันเป็นแบบที่ทุกคนรีวิวไวมากเลยเพราะว่าเรากลัวมันจะแบบใช้ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอเราแบบลงไปใช่ป่ะแบบคือผิวหน้าเรามันโอเคขึ้นมากอะพวกผดความเป็นขุยของผิวอะไรเงี้ยมันหายไปหมดเลยอะเราแต่งหน้าติดขึ้นมากมันเหมือนปรับสภาพผิวได้แบบรวดเร็วมากอะเอาจริงคือคนที่จะไปซื้อคือตู่อยากจะบอกเลยว่ามันไม่เสียดายตังค์อะแล้วมันใช้แต่ละครั้งมันก็ไม่ได้ใช้เยอะอะเออเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่ควรที่จะลงทุนนะสำหรับคนที่จะไปต่างประเทศไปเกาหลีหรือว่าไปต่างประเทศต่างที่มันหนาวกว่าประเทศไทยแล้วสภาพผิวแล้วมันปรับไม่ทันก็ซื้อตัวนี้ไปดักไว้นะคะบอกหน้าเราไปเลยนะคะหน้าเราจะได้แบบว่ายังมีความชุ่มชื้นอยู่นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเซรั่มให้ดูกันนะคะตัวลังโคม Advanced Genifique Sensitive ตัวนี้นะคะคือจะบอกว่าเซรั่มตัวนี้นะคะก่อนที่มันจะเป็นน้ำแบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาจะมาแยกนะคะมากับตัวหัวปั๊มเซรั่มมีเซรั่มสีน้ำเงินอยู่ข้างในอ่ะแล้วคือพอเรากดลงมาตรงนี้ปุ๊บเซรั่มสีน้ำเงินมันจะถูกปล่อยลงมาหลังจากนั้นก็เขย่านะคะอันนั้นก็คือเป็นการแบบว่าเหมือนผสมตัวเซรั่มที่จะใช้นะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาจะแยกมานะเพราะมันเป็นเซรั่มสุดอะไรแบบนี้นะจ๊ะเขาแนะนำว่าให้ใช้ให้หมดภายใน1เดือนนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดใน2เดือนแรกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบใช้ให้หมดแล้วก็ตู่จะแนะนำว่าให้เราใช้ในวันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเจอมลภาวะเยอะแยะมากมายแล้วเรารู้สึกว่าหน้าเราพังมากในวันนั้นให้เราหยิบตัวนี้มาใช้ในตอนกลางคืนแล้วก็บ่นไปที่หน้าเลยนะคะหรือว่าใครที่แบบไม่ได้งกมากอ่ะก็ใช้ทุกวันทุกคืนไปเลยนะคะจะได้ให้หมดภายใน1เดือนส่วนตัวนี้นะคะเราจะใช้ในวันไหนก็ได้ไม่ว่าเราจะหน้าดีหรือหน้าไม่ดีก็ให้บวกตัวนี้ไปนะคะใช้ได้เช้าเย็นนะจ๊ะซึ่งในตัวเซรั่มตัวนี้นะคะเขามีตัวสกินไบโอติกแล้วก็ Fresh Ferulic Acid เพื่อที่จะไปเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเซรั่มตัวนี้นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวตู่จะลองใช้ให้ดูสดๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคืออันนี้คือตอนคืนแล้วนะคือตู่จะกำลังจะอาบน้ำนอนนะคะแต่ทีนี้เราเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเราอยากอัดคลิปรีวิวตัวนี้ก็เลยโอเคถือโอกาสอัดเลยละกันนะคะพอหมุนออกมาปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนตัวดูดนะคะดูดมันขึ้นมาในการใช้แต่ละครั้งเนี่ยก็ให้ใช้แค่แบบในการดูดครั้งเดียวนะคะมันจะเป็นแบบนานๆแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะซึมไวมากเวอร์โอเคเมื่อเราทาตัวนี้เสร็จนะคะเราก็จะทาตัวนี้ต่อนะคะจะเป็นตัวลังโคม Advanced Genifique นะคะดูดมันขึ้นมาปึ๊บทาไปคือจะเห็นเลยนะคะว่ามันไม่เหนอะหนะหน้าเลย
มันเป็นแบบเป็นน้ำเลยอะแล้วคือพอเราลงไปบนใบหน้าสักพักหนึ่งนะคะมันก็จะซึมไปคือถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้นะคะก็ไปซื้อที่ Duty Free เหมือนตู่ก็ได้นะเพราะว่าพี่พนักงานเขาก็ดูแลเทคแคร์แล้วก็อธิบายได้ดีนะคะอ่ะอันนี้คือมันซึมไปแล้วนะคะตอนนี้ใน King Power นะคะตัว Lancome Advanced Genetic Sensitive Duo Concentrate ตัวนี้นะคะมันจะอยู่ที่ราคา 2,615 บาทเท่านั้นคือมันแบบมันราคาพิเศษเนี่ยประเด็นอะอ๋อแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราสามารถซื้อลังโคมทางออนไลน์ได้แล้วนะคะเดี๋ยวตู่จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะว่าเราสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างนะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะตู่ก็ได้แนะนำไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตู่จะบอกว่าคือเนี่ยตู่ลองใช้มาแล้วนะคะตู่ถึงได้เอามาพูดให้ทุกคนฟังเพราะว่าตู่รู้สึกว่ามันเห็นการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าของตู่จริงๆเนี่ยก็อ่ะใครที่กำลังจะไปต่างประเทศครั้งแรกอะไรเงี้ยก็อย่าลืมเช็คในเว็บไซต์นะคะว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรอย่างงี้เพื่อที่จะไม่ให้มันแบบว่าเกิดข้อผิดพลาดในวันนั้นเมื่อไงมันจะแก้ลำบากนะคะโอเคก็ตอนนี้นะคะเราทาครีมเสร็จแล้วแล้วก็จะไปนอนแล้วนะคะทุกคนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ